ทุกครั้งค่ะจะมีการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับศพที่เกี่ยวกับการตรวจที่เกิดเหตุและที่เกี่ยวกับการตรวจพยานหลักฐานเราก็จะดูว่าทั้งสามอันเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างที่ศพเนี่ยตัวศพเผาแล้วแต่สิ่งที่เราได้ประโยชน์ก็คือต้องดูว่าเราสามารถเข้าถึงซึ่งภาพศพได้ไหมแต่ว่าภาพศพที่เจ้าหน้าที่ถ่ายเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติงานมาเนี่ยโอกาสได้เนี่ยยากมากแต่ก็ในกรณีเนี้ยญาติได้ถ่ายรูปมานะคะแล้วก็รูปเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนตายในลักษณะที่ไม่ใช่ตำรวจอธิบายค่ะนะคะก็คือถ้าเป็นสภาวะที่เลือดตกลงสู่ที่ต่ำการเปลี่ยนแปลงหลังตายมันจะเป็นปื้นนะเป็นปื้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกยกตัวอย่างเช่นสภาพศพวันนี้เท่าที่เห็นในทีวีเนี่ยคว่ำหน้าใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะไอ้รอยที่ออกมันจะต้องอยู่เป็นแนวแบนๆค่ะแบนๆแล้วก็อยู่ด้านล่างแต่ทุกคนคงได้เห็นว่ารอยแดงอันนี้เป็นจ้ำนะคะพอเป็นจ้ำปุ๊บเนี่ยปกติแล้วในทางนิติเวชต้องให้ระวังรอยนิ้วมือที่พอรอยนิ้วมือปุ๊บเนี่ยมันจะแปลอะไรได้บ้างก็คือก่อนตายก็จะมีได้ก็คือตั้งแต่อยู่ในห้องตอนจะตกหรือตอนลงมาแล้วยังไม่เสียชีวิตมีใครไปจับอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่โดยหลักก็คือมันเป็นรอยที่มีก่อนตายวิธียืนยันทำยังไงถ้าศพอยู่นะคะต้องเกรงค่ะแต่จากรูปนี้ก็คือเขาไม่ได้ดูเขาไม่มีรอยไม่มีการเกรงนั่นอันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ศพไปละทางเดียวก็สามารถทำอะไรได้บ้างคะในเมื่อทีนี้อันที่สองก็คงก็ดูรายงานการชันสูตรศพว่าผลจะเป็นยังไงทีนี้ผลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตำรวจแถลงญาติยังไม่สามารถเข้าถึงซึ่งผลและรูปถ่ายซึ่งอันนี้เป็นปัญหามาโดยตลอดถ้าเป็นของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราให้ผลให้รูปค่ะใช่ไหมคะมันก็เลยไม่มีคำครหาหรือคำสงสัยให้ผลให้รูปก็จะตอบแทนได้ทีนี้ถามว่ามีอะไรตอบได้อีกทีนี้ก็จะมาไล่เนื่องจากเราไม่ได้อยู่เฉพาะศพกระบวนการเข้าตรวจที่เกิดเหตุตรวจตอนไหนนะคะถ้าเขาคิดว่าเป็นตกเกิดตายโดยฆาตกระโดดส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปยุ่งที่เกิดเหตุเขาไม่เข้าไปยุ่งที่เกิดเหตุแล้วเว้นไปหนึ่งวันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องก็ไม่ถือว่าพยานหลักฐานวันนี้จะเข้าไปดูอะไรได้ไหมพยานหลักฐานในห้องไม่น่าเหลือค่ะแต่อาจจะจำลองได้ว่าเป็นจริงไหมตามที่หมอคนอื่นได้ดูตอนจังหวะนั้นว่าผู้ตายปีนออกไปตรงระเบียงก็ถ้าไปดูแล้วระเบียงมันกว้างมันไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปหล่นอะไรประมาณนี้อะไรตัวนี้คือเขาเรียกจำลองเหตุการณ์ค่ะสองพ่อเมียเนี่ยขาโดนค่ะไม่เป็นไรคือคดีแบบนี้เดี๋ยวพอเราคุยเสร็จเนี่ยนะคะก็คงจะสรุปประเด็นคุยนอกรอบแต่ว่าที่อยากจะเรียนให้ทุกคนได้ทราบก็คือจากเดิมทีคือไม่ได้นัดกันมาก่อนนะคะมาท่านสุนทรไม่ได้นัดกันมาตั้งนานแล้วก็แจ้งมาว่าทางสถานทูตลาวและทางญาติเนี่ยติดใจแล้วก็อยากขอให้ท่านนี้เชิญสื่อก็เลยอยากจะแจ้งกับทางสื่อให้ได้รับทราบว่าคดีแบบนี้มาเยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือประมวลพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ไปจำลองสถานที่เกิดเหตุนั่นเรื่องที่สองอันที่สามก็คือดูว่ามีการตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรขาดตกบกพร่องบ้างนั่นคือสิ่งที่ทำได้ทีนี้โดยบทบาทของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่มีอำนาจตรงค่ะไม่มีอำนาจตรงคือต้องเรียนทางท่านจากสถานทูตลาวและทางคุณแม่นะไม่มีอำนาจตรงที่จะไปขอผลหรือทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวก็อยากแรกไปจะคุยนอกรอบว่าถ้าสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่เข้าเจ้าของเราเข้าได้รับเขาอนุญาตได้ด้วยหลักเจ้าของห้องแต่ถ้าฟังตามเหตุการณ์นี้คือตั้งแต่ตอนแรกแกไม่ได้ตามจนกระทั่งมันเริ่มมีปัญหาเจ้าของห้องกลายเป็นคนที่เขาสงสัยนะคะเมื่อเขาเป็นกับเขาสงสัยเนี่ยเราเข้าไม่ได้เพราะเจ้าของห้องอนุญาตต้องเรียนนี้ก่อนค่ะนะคะส่วนอันที่สองก็คือการดูพยานหลักฐานที่สองการดูพยานหลักฐานที่สองก็จะดูเบื้องต้นว่าผลการชันสูตรเป็นอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่เป็นปัญหาของระบบประเทศไทยมาโดยตลอดคือ
ญาติไม่สามารถขอดูได้ไอ้ตรงเนี้ยที่ต้องแก้ไขค่ะคือด้วยบทบาทจริงๆแล้วสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตอนที่ตั้งขึ้นตอนนั้นเนี่ยต้องการให้มันแยกงานอันนี้ออกมาจากของทางสำนักงานชาติเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ญาติก็ขอดูได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่มีภาพถ่ายหรือรายงานใดๆทั้งสิ้นทุกคนอ้างว่าเป็นเรื่องในสำนวนดังนั้นจริงๆแล้วผู้ตายหรือญาติผู้ตายมีสิทธิ์แต่เราจะมีภาพถ่ายที่เขาออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะประมวลแล้วเราก็จะดูว่าพยานหลักฐานอะไรอีกที่จะช่วย